องมองเก่ามีลาสาวอายสิตาวมาก่อนเฮาจากกันเคยเฮ้อสัญญาสบายดีสวัสดีค่ะพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสปป.ลาวแล้วก็ FC ของเมย์ที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยนะคะวันนี้เมย์ก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะเป็นเพลงไม่เคยลืมหรือว่าไม่เคยลืมนะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะความหมายดีๆแต่แอบเศร้านิดนึงนะคะเพราะว่าเพลงนี้นะคะเขาทำมาประกอบละครเรื่องเดือน3นะคะแล้วก็ได้พระเอกมิวสิกนะคะคือน้องเซโนหรือว่าน้องม่อนนะคะแล้วก็นางเอกมิวสิกเนี่ยนะคะก็คือน้องดีดี้นั่นเองค่ะขับร้องโดยน้องปูนะคะก็จะซึ้งๆกินใจแค่ไหนนะคะดีนฮามีก็เตรียมทิชชู่ไว้แล้วนะคะว่าต้องมีน้ำตาแน่ๆเลยค่ะงานนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปของเมย์นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดแจ้งเตือนกระดิ่งกิ๊งกิ๊งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่าเพลงนี้จะซึ้งกินใจแค่ไหนค่ะไปฟังกันเลยค่ะอยู่หน้าสตูดิโอนะคะเป็นยังเขาจะมากองทำไมต้องเอาหินมากองด้วยเนาะผู้เฒ่าเขาว่าเลื่อมากองหินน้ำดีนี่เวลาจากกันยังได้โอกาสมาพบกันแล้วได้กลับมาเจอกันค่ะเสียงเพราะมากเลยค่ะยังยืนของมองเก่ามีลาสาวอายสิตาวมาดูสังเกตสร้อยแขนนี้นะคะได้ทุกแขนนะคะเคยสัญญาหรืออายไม่เจอไม่จำทุกคำและวาจาแล้วปล่อยให้หักสลายไปตามกาลเวลาแต่คุณยังศรัทธายังเสื่อในหักเขาสิหึงเปลือบันไดก็ยังจือจำคำเจ้าน้องไม่เคยลืมคำเมาคำว่าคำสัญญาที่เคยให้ไว้เลยนะคะในมือที่เอานั้นจากกันไปแสนไกลมีห้องร้องแล้วนะคะได้พอกันน้องมีใครเลยค่ะฟินปิ้งแกนนะคะทุกวันที่โดนลงน้ำคงเขินแน่เลยค่ะว่าจะกลับมาน้องของอายสิหึงเปลือบันไดน้องก็ยังของเจ้าต้องไปข้างนอกกันนะคะไปไหว้พระกันค่ะเสื้อว่าอายสิมีขอพรไหว้พระขอพรกันนะคะเจอของอายเอ้อกลับคืนมาแต่อายไม่เจอไม่จำทุกคำและวาจาและปล่อยให้หักสลายไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังศรัทธายังเสื่อในหักเขาที่หึงเป็นเลิศปันใดก็ยังจดจำคำเจ้าน้องไม่เคยลืมคำคำสัญญาที่อ้ายเฮ้อไว้ในมือที่เฮานั้นจากกันไปแสนไกลมีหูมือเลอมือใดทั้งสิได้พอกันน้องมีใครลืมคำมองคำว่าทุกวาจาที่อ้ายเอ่ยไว้ว่าจะกลับมาน้องก็ไปในน้ำนะคะที่ใดน้องก็ยังคงเจ้าเราจะเป็นไกด์ให้คุณเป็นแม่นี่นะคะจะเป็นไกด์ได้ไหมนะคะน้องผู้ชายมาทำรายงานเนาะแล้วก็น้องจะขอน้องวิ่งกันนะคะไปเป็นไกด์ให้หน่อยนะคะวันเวลาก็ผ่านไปแล้วนะคะมาผ่านไปเนาะก็ผูกพันกันนะคะก็มานั่งคุยกันน้องไม่เคยลืมคำว่าคำว่าคำสัญญาที่อ้ายเอ่ยไว้ในมือที่เอานั้นจากกันไปแสนไกลมีหูมือเลอมือใดจังสิได้พอกันน้องไม่เคยลืมคำว่าคำว่าทุกวาจาที่อ้ายเอ่ยไว้
เดือน3เขาจะเดือน3นะคะเขาจะกลับมาเอาเงินเนาะได้แล้วนะคะตัวเราอย่าแล้วค่ะขวัญไม่หลอกนะคะเขาก็ทำดีเรียกขวัญนะคะเอ็งก็ไปขอพรทุกคำและว่าจะแล้วปล่อยให้หักสลายไปตามกาลเวลาค่ะก็มอดกลับมาแล้วนะคะก็เรียกดีนะคะว่าเขาทำตามสัญญาเนาะเขาก็กลับมาอย่างเงี้ยค่ะบวกกับเขาเรียกขวัญกลับมาด้วยนะคะเป็นวัฒนธรรมของสปป.ลาวเนาะของคนไทยนะก็คือพระเจ้าเรากลับมาเอาอันนี้กันก็คือกลับมาเอาเนาะตาลมมาสุดทางไว้นี่เนาะในแง่สมัยนี้นะก็คืออีปู่เอิญขวัญมาของนี้ได้นะชายเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยจะกลับมามีโทรศัพท์ดังค่ะฮัลโหลบอกว่าหนูอายนะบอกว่าหนูอายจะตายเลยได้มันชื่อรถต่ำเจ้าก็ว่าทุกที่รถชนนะคะใช่รถชนก็แบบเขาก็จะมาหานางเอกนะคะแล้วก็หันกลับไปนะคะก็ได้ที่ปู่เห็นก็ล่วงไปนั่นเองค่ะมอดใครก็ลมนั้นพัดมาเรียกนะคะว่ามันจะมีประมาณนี้นะคะเจอของอายเยอะกลับคืนมาแต่อายไม่เจอมีจำทุกคำและว่าจะลดมอดทับสลายไปตามกาลเวลาแต่คอยยังศรัทธายังเสื่อในหักเขาที่หึงเป็นเลิกเป็นใดก็ยังจะจำคำเจ้าน้องไม่เคยนึกมองหามองหานะคะว่าสัญญาที่ไหนนะคะเนาะเป็นเรื่องซ้ำซ้ำกับนี่คือเขาสัญญาเขาจะกลับมาเอานะคะแต่ว่าเขาเสียชีวิตก่อนเนาะเขามีแต่ที่วิญญาณเขาค่ะเขาบอกหายเนาะวิญญาณก็ออกจากร่างแล้วนะคะตอนนี้เขาเรียกขวัญนะคะมันจะแค่สงสัยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็มามันเหมือนกับหัวใจแทบเหล็กไหลเลยนะคะน่าจะมาคือรอเนาะสายแม่พอนิ้วโน้มสวยหน่อยแล้วยังจะได้ลมพระลายเพียงเดียวดอกก็จะย้อนเราขอรักเลื่อมากองถึงน้ำเหลืองมีกันวิลาจากกันนะยังได้โอกาสมาพบมาเพ้อกันได้แบบสานกันจะได้แบบเจอกันใหม่ในปีนี้ค่ะนี่ค่ะมอดก็เหมือนเราแล้วเราว่าเขาเหมือนกันนะคะสุดก่อนมันสามมอดไหลนะมีหูเลือมือใดจังสีใดพอกันก็ซึ้งทั้งเพลงแล้วก็ความหมายนะคะแล้วก็นางเอกมิวสิกที่สื่อออกมาแล้วก็พระเอกมิวสิกเนี่ยนะคะคือเขาก็รับรู้เนาะนี่นะคะก็เป็นการรีแอคชั่นเพลงของมีนะคะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆความหมายดีๆนั่นเองค่ะแต่ว่ามันจะเศร้านิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะแล้วใครอยากให้เมย์ทำรีแอคชั่นเพลงอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะยังไงวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะเมย์รักแล้วก็คิดถึงทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีเซอว่าไอสิตาวคือน้องยืนของมองเก่านี่ล่ะเซอว่าไอสิตาว